เขาว่ากันว่าเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นจะมีนิวเคลียร์ลงผู้คนจะตายเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าใครทำดีมากๆแล้วจะรอดได้คุณดังตรินไขข้อข้องใจว่าคำทำนายนี้เป็นจริงหรือไม่คำทำนายทำนองนี้เหมือนจะเอาใจคนทั่วไปที่ไม่อยากตายหรือเป็นกุศโลบายให้คนเร่งขนขวายทำความดีกันส่วนดีก็ดีแหละแต่ส่วนไม่ดีที่เป็นผลกระทบข้างเคียงคือความเข้าใจผิดสำคัญผิดและเชื่อมโยงเรื่องกรรมวิบากกันผิดเป็นเหตุให้เสื่อมศรัทธาได้ง่ายๆถ้าผลออกมาไม่ตรงกับคำทำนายยกตัวอย่างเช่นยังไม่ทันเกิดสงครามนิวเคลียร์คนดีมีศีลมีสัตว์ถูกไฟดูดตายโดยไม่มีปาฏิหาริย์ที่ไหนช่วยคนรู้ข่าวก็จะมองกันว่าไหนบอกคนดีผีคุ้มไงทำไมงอก่องอขิงไม่เกรียมเป็นที่น่าสลดสังเวชขนาดนี้แต่ถ้ามองแบบคนกลัวตายยังยึดติดกับสุขขี้ปะติ๋วในโลกนี้คุณก็ต้องอยากฟังคำทำนายประเภทตัวเองดีพอมีบุญพอจะอยู่ต่อแต่หากคุณมีศรัทธาในบุญอย่างแท้จริงและตระหนักว่าบุญจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้สบายกว่านี้ก็คงคิดไปอีกอย่างหนึ่งว่าคือถึงตายหงก็ตายหงอย่างคนมีบุญร้องจักใหญ่ๆสักทีหนึ่งแล้วจะได้ไปหัวเราะร่ำพรรษาหันษาอยู่บนสวรรค์อีกครึ่งกับครึ่งกันอย่างนี้จะต้องไปกลัวอะไรทำดีมากๆในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับตายเร็วหรือตายช้าไม่เกี่ยวกับตายสงบหรือตายน่าสลดสังเวชแต่จะเกี่ยวกับตายแล้วไปไหนมากกว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องทยอยจากกันไปหมดถ้าคุณกำลังฟังบทความบทนี้อยู่ก็แปลว่าเหลือเวลาให้ทำใจเชื่อเรื่องบุญกรรมกันอย่างถูกต้องพอสมควรก่อนตายไม่ควรหวาดผวาแต่ควรเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อความไปสู่สุคติหรือเพื่อความสิ้นสุดทุกข์ร้อนถาวรต่อไปอีกประการหนึ่งเรื่องถึงข่าวหายนะระดับประเทศหรือระดับโลกนั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องงมงายเสียทีเดียวเพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดเรื่องเลวร้ายมากมายเสียจนคนหายประมาทกันเยอะแยะแต่อย่างไรก็ตามขอให้พิจารณาตามจริงด้วยว่าคำทำนายเกี่ยวกับหายนะระดับช้างนั้นผิดมากกว่าถูกถ้าเหมารวมได้ทั้งหมดคุณอาจตาค้างด้วยความประหลาดใจคือร้อยคำทำนายจะมีสักหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นที่เกิดเรื่องเกิดกล่าวขึ้นจริงๆชนิดตรงเพงทั้งเวลาสถานที่และบุคคลผู้ก่อการเมื่อข้อเท็จจริงตามสถิติคือเป็นไปได้ต่ำที่จะทายถูกพวกเราก็ควรกำหนดใจเชื่อไว้น้อยๆด้วยเหมือนกันเหตุการณ์ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับวิบากกรรมของคนเรือนล้านนั้นไม่ใช่รู้กันง่ายๆบางคนฟังคำทำนายแล้วก็วิ่งเต้นเข้าพิธีไสยศาสตร์บ้างตระหนกตกตื่นจนท้อแท้ไม่อยากทำอะไรเลยบ้างหรือแม้กระทั่งสิ่งหวังขนาดอยากฆ่าตัวตายไปล่วงหน้าเพราะคิดอยู่ก่อนหน้าแล้วจากเรื่องรันทดในชีวิตตนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตที่เหลือไม่คุ้มค่าเป็นไปเพื่อถูกอุปทานครอบงำให้จิตเป็นอกุศลเปล่าโดยแท้อาจารย์ดังตรินกล่าวว่าเรามาเตรียมตัวเป็นแบบชาวพุทธจริงๆกันดีกว่าครับชาวบุญเป็นอย่างไรชาวพุทธเป็นอย่างไรเป็นคนที่พยายามรู้ตามจริงด้วยเหตุผลไม่ใช่เชื่อตามกันโดยปราศจากการพิจารณาและด้วยท่าทีของชาวพุทธอยากให้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ข้อแรกยอมรับความจริงว่าปัจจุบันนั้นโลกอยู่ในเงื้อมเงาของอันตรายหลายประเทศอย่าดึงดันปฏิเสธแบบหัวดื้อตาใสว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆผ
พวกเชื่อเรื่องภัยพิบัติคือกลุ่มคนที่งมงายเท่านั้นประการที่สองเมื่อเกิดคำทำนายใดๆทั้งจากฝั่งหมอดูและจากฝั่งนักวิทยาศาสตร์ขอให้ตั้งสติฟังอย่างรอบคอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นเร็วๆนี้มีข่าวว่าอุกกาบาตจะตกในอ่าวไทยหรือกันแพร่สะพัดต่างๆนานาถือเอาจังหวะที่ผู้คนกำลังขวัญเสียจากสึนามิโดยไม่คำนึงถึงหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ประกอบกันหากพิจารณาคำทำนายดีๆแล้วจะเห็นได้ตั้งแต่เมื่ออ่านหรือรับฟังในครั้งแรกว่าเป็นของเก๊เป็นเรื่องของคนแชบเล่นสนุกกับความกลัวของมวลชนประการที่สามเมื่อใจกลัวก็อย่าทำปากแข็งว่ากล้าขอให้ถือเป็นโอกาสศึกษาพุทธพจน์ว่าท่าทีเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเป็นอย่างไรเป็นเช่นใดตายด้วยจิตแบบไหนถึงจะคุ้มซึ่งขอสรุปรวบรัดโดยง่ายพระพุทธเจ้าท่านให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอๆและความตายแบบมนุษย์สามัญก็ปราศจากร่องรอยนิมิตบอกเหตุเหมือนเทวดาเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทกันเลยทีเดียวจะล้างสิ่งโสโครกใดใดได้ก็ฉะล้างเสียเตรียมเสบียงไว้เดินทางอย่างใดก็เตรียมเสียซึ่งเสบียงที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการมีปัญญาเห็นชอบเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นสมบัติถาวรของเราหรือของใครเมื่อใจไม่เปื้อนมลทินบาปสะอาดเอี่ยมด้วยบุญกุศลเลิกห่วงห่วงดินน้ำไฟลมในโลกหน้าที่ต้องมีอันแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเห็นอิสระทางใจอันเกิดจากความปล่อยวางเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดนั่นแหละครับท่าทีการเตรียมตัวตายแบบพุทธอย่างแท้จริงหากจำที่กล่าวมาข้างต้นมีได้ก็ขอให้ระลึกสั้นๆว่าอย่ากลัวตายร้ายแต่ขอให้จะอยู่อย่างไรไม่ได้เตรียมตัวไปดีก็แล้วกันถ้าเปลี่ยนค่านิยมใหม่เสียได้ไม่เอาแต่กลัวตายหงส์ไม่เจาะจงอยากแก่ตายอย่างสงบคุณจะไม่ตื่นเต้นกับคำทำนายหายนะโลกเก๊กๆอีกต่อไปข่าวว่าน้ำจะท่วมโลกแน่ไม่มีใครรู้อีกเมื่อไรอาจจะ5ปี10ปีข่าวโลกแตกมีมานานผู้คนฟังแล้วก็ตื่นกลัวบ้างหัวเราะเยาะบ้างสุดแท้แต่ว่าใครเป็นคนประกาศข่าวโลกแตกช่วงนี้เสียงหัวเราะเยาะอาจจะแผ่วลงหน่อยและความตื่นกลัวก็เกิดขึ้นอย่างยาวนานกระทั่งด้านชาและกลายเป็นความชินไปเพราะดินฟ้าวิปริตแปรปรวนเหลือเกินในวันเดียวกันธรรมชาติอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนได้สารพัดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนแสบผิวเดี๋ยวหนาวถึงไขกระดูกนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ต้องไปดูภูเขาน้ำแข็งถล่มที่ไหนก็รู้สึกได้ว่าโลกทำตัวเกเรขึ้นทุกวันแถมข่าวโลกแตกรอบนี้ก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะในหมู่บ้านเล็กๆเสียด้วยแต่เป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้มีหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของประเทศของโลกโดยตรงเอาล่ะสมมติว่าคราวนี้โลกจะแตกเสียจริงๆด้วยการมีน้ำท่วมไปทุกคนทุกแห่งแล้วเป็นยังไงเราจะทำอะไรได้มาตั้งแต่ต้นกันแบบที่ทำให้ไม่ตื่นกลัวและไม่ประมาทดีกว่าวิธีง่ายๆคือถ้ายังไม่มีโจทย์ในชีวิตในอนาคตก็ตั้งโจทย์สมมุติให้กับวันนี้แล้วกันถามตัวเองหรือยังว่าถ้าต้องผัดพรากกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดในโลกอย่างมือถือและอินเทอร์เน็ตดังเช่นปัจจุบันคุณจะเลือกไปอยู่กับใครและแน่นอนว่าคุณก็คงเลือกอยู่กับคนที่คุณรักไม่ได้ครบทุกคนเพราะในวันน้ำท่วมฉับพลันคนที่คุณรักอาจอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคุณจะรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลคุณจริงๆก็ต่อไม่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับ
ในที่สุดอันเป็นสุดท้ายคุณเลือกอยู่กับใครไม่ได้ตามปรารถนาหรอกครับซึ่งนั่นก็ไม่แตกต่างจากที่กำลังเป็นอยู่สักเท่าไหร่เลยแม้คุณสมใจได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้คุณก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดพรากเขาไปและวันใดบุคคลอันเป็นที่รักถูกพรากไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงวันนั้นเองที่ต้องตระหนักด้วยความตระหนกว่าคุณไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริงคุณต้องอยู่กับตัวเองตลอดไปตราบเท่าที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นถ้าเตรียมสร้างตัวเองให้น่ารักน่าอบอุ่นและน่าอยู่ด้วยคุณก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเองในทุกวาระสุดท้ายไม่ว่าจะต้องตายหงในชาตินี้หรือตายดีในชาติไหนอีกสักคำถามหนึ่งคุณถามตัวเองหรือยังว่าถ้าจะต้องเป็นหนึ่งในผู้จมน้ำตายหรือกระหายน้ำจนขาดใจเพราะหนีขึ้นที่สูงเกินไปคุณจะเอาอะไรเป็นทุนกรอนสำหรับเกิดใหม่ให้ดีกว่าต้องมาอยู่ในโลกที่จมน้ำได้แน่นอนว่าตอนยังดีๆทุกคนจะต้องบอกว่าช่างเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ขอโทษทีคนพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่จำเข้ามานะครับดีที่สุดที่จะทำวันนี้ขอคนพูดก็มักไม่ต่างจากเมื่อวานและวันก่อนๆนั่นคือขอให้ผ่านไปอีกวันกินให้อร่อยที่สุดนอนให้นานที่สุดและขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้โล่งที่สุดพอถึงคราวหายนะเกิดขึ้นมาจริงๆจะมีสักกี่คนทำใจได้เราต้องการความมั่นทางใจในวาระสุดท้ายเป็นสำคัญความมั่นคงทางใจเท่านั้นที่จะทำให้เราพร้อมตายโดยไม่ต้องทำใจใดๆทุกอย่างจะสบายในตัวเองความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นจากสองสิ่งนี้สิ่งที่หนึ่งกรรมดีที่สั่งสมมาสิ่งนั้นคือไม่ใช่กรรมดีที่รีบตาลีตาเลือกนึกถึงพระอรหันต์ก่อนตายนะครับผมหมายถึงความดีที่บำเพ็ญมาทั้งชีวิตความดีที่จะปรากฏเป็นความขาวความสว่างและความรู้สึกงดงามทางใจทำให้เกิดความสุขความตั้งมั่นโดยไม่ต้องวิงวอนขอการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอย่างที่สองคือความเข้าใจคนเราจะกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายนั่นเพราะความไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรต่อเมื่อความเข้าใจว่าอนาคตก็คือผลของปัจจุบันคุณก็จะเห็นอนาคตจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหากใจคุณสว่างอนาคตก็ย่อมสว่างหากใจคุณมืดอนาคตก็ย่อมมืดความสว่างคือธรรมะความมืดคืออธรรมยิ่งใจคุณผูกอยู่กับธรรมะมากขึ้นเท่าไหร่ใจคุณก็ยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้นตรงกันข้ามหากใจคุณเอาแต่ผูกอยู่กับอธรรมพอทำความรู้สึกเข้ามาในใจก็จะเห็นแต่ความมืดครุ้มไม่ดีธรรมะที่ดีที่สุดคือการมีสติระลึกถึงความจริงเฉพาะหน้าเห็นให้ได้ว่าประโยชน์สูงสุดยามตายก็คือความเข้าใจว่าร่างที่จะตายไม่ใช่เราเป็นเลือดเนื้ออันเกิดจากข้าวปลาที่เอามาจากโลกและต้องคืนให้กับโลกนอกจากนั้นก็ทำความเข้าใจเตรียมไว้ว่าแม้ดวงจิตที่จะดับก็ไม่ใช่เราเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดด้วยเหตุและดับไปเรื่อยๆอยู่แล้วเอาแต่ตื่นนอนตอนเช้าก็ถือว่าจิตเกิดใหม่แค่หลับไปก็ถือว่าจิตดับไปจะต่างอะไรจากจิตดับยามตายและเกิดอีกในยามปฏิสนธิในภพใหม่เล่าคุณจะยิ้มหล่อโลกแตกได้ไม่ต่างจากที่เคยรอวันพรุ่งนี้ที่แสนธรรมดาจริงๆด้วย